ญี่ปุ่นเป็นอีกชาติที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ลดลงอย่างมากจากหลัก 20,000 คนต่อวันในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ล่าสุด 15 พฤศจิกายนพบผู้ติดเชื้อใหม่เพียง 75 คนไม่มีผู้เสียชีวิตนั่นทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเขาทำได้อย่างไรโดยโอมิชิเงรุหัวหน้าคณะที่ปรึกษาการรับมือโรคโควิด-19 ของรัฐบาลให้ความเห็นถึงการที่ผู้ติดเชื้อลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งในช่วงนี้ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีวันหยุดยาวทำให้โอกาสการแพร่ระบาดน้อยลงไปทั้งผู้คนรู้สึกถึงภาวะวิกฤตร่วมกันหลังจากที่โรงพยาบาลเต็มล้นไปด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจนผู้ป่วยจำนวนมากต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านทั้งการรวมตัวสังสรรค์ในช่วงกลางคืนซึ่งทำให้เกิดแนวโน้มการติดเชื้อได้ลดลงหลังประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ที่กลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้านกว่า 70% ได้รับครบแล้วทั้งสภาพอากาศที่เย็นลงทำให้ผู้คนออกไปใช้เวลานอกบ้านมากขึ้นเป็นการลดปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่เล็กๆซึ่งการติดเชื้ออาจเกิดขึ้นได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าปัจจัยใดมีผลสูงสุดต่อการระบาดที่ลดลงอย่างไรก็ตามแม้จำนวนผู้ป่วยจะลดลงอย่างมากแต่ก็ยังนิ่งนอนใจทำชีวิตให้เป็นดั่งปกติไม่ได้โดยศาสตราจารย์วาดะโคจิคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการก็เตือนว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักอาจเกิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากขณะนี้เข้าใกล้ฤดูหนาวผู้คนจะใช้ชีวิตและทำกิจกรรมในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศมากขึ้นไม่เปิดหน้าต่างระบายอากาศจึงยากต่อการเว้นระยะห่างและในช่วงฤดูหนาวก็เป็นช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจระบาดมากอยู่แล้วขณะที่การติดเชื้อก็มีแนวโน้มที่จะระบาดในกลุ่มวัยรุ่นก่อนกลุ่มอื่นเพราะมีอัตราการได้รับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสผ่านการติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนค่อนข้างต่ำส่วนกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและป่วยหนักเพราะระดับสารภูมิต้านทานได้ลดลงหลังจากระยะเวลาการเข้ารับวัคซีนผ่านไปนานกว่า6เดือนโดยเชื่อว่ายิ่งฉีดวัคซีนได้มากเท่าไหร่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบสาธารณสุขแบกรับภาระท่วมท้นได้มากเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ในหลัก10แต่ทางรัฐบาลก็ได้เตรียมแผนเพื่อรับมือกับการระบาดระลอกที่6ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวแล้วด้วย